ตอนเข้ามาไม่ซื้อมันเยอะซื้อเยอะตอนเราฝากซื้อเยอะตอนเข้ามาเขาซื้อไม่ค่อยเยอะแล้วแต่อารมณ์ทีนี้พอสั่งซื้อเยอะเยอะเลยหรือว่าเขารู้เวลาเอ๊ะมันยังมีแค่2เจ้าเองเฮ้ยหลายอยู่เจ้าอันนี้โอเคสีสวยใช่มั้ยลูกกำลังกินเห็นรถนี่ทำไมมันติดไฟแดงแล้วมันออกตัวกันห่างหรือว่าตอนนั้นเรามาแต่เช้าอะของเก่าวะไม่รู้เรามาเช้ามันก็เลยยังไม่เอามาวางเลยประมาณนั้นแหละของติดแมวยังไม่มาลงใหม่เขายังไม่ตื่นเลยนะแม่ค้าก็ยังไปรับของอยู มันเรียกคนยังไงไม่รู้นะเขาก็งงเลยเขาจอดทำอะไรวะไอ้คันนี้จอดไอ้คันนี้ก็จอดอีกแปลกเนี้ยแปลกดิหรือไปเรียกคนช่วยเขาเอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือสี 3,000 เนี่ยเห็นเยอะนะปกติมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาซื้อแฟรนไชส์จะมีอะไรนะในลืออยุธยา 4,000 นี่แหละที่เยอะๆแล้วก็ไอ้นี่อะไรอ่ะตัวนึงอ่ะอะไรนะเตี๋ยวเรืออะไรอ่ะโอเด้งอ่ะใช่ที่เด็กก่อนสาขาเยอะมากเลยอ่ะแม่งอะไรมันมาเปิดอยู่ก่อนถึงสถานีเราเนี่ยนี่นะนึกหรอติดอยู่สมองนี่แหละที่มันเหลืองๆครับร้านเหลืองๆอ่ะบอประทีปพี่บอประทีปบอประทีปนี่โคตรเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอข้างนอกก๋วยเตี๋ยวและรังสิตไม่ค่อยเจอข้างนอกร้านมันไม่ค่อยมีต้องไปกินที่ริมคลองอย่างเดียวผมไปกับไอ้ทีมนึงอะโหวิ่งไปรามอินทรานะวิ่งเข้าไปซอยกินหากินนะหากินเตี๋ยวเรือนี่แหละเตี๋ยวเรือโอ้ยรถที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีไม่มีเลยอะ ต้องโบกนะต้องโบกจะเดินไปรอเขาเรียกเดินไปจองก่อนแล้วค่อยมาโบกเราวนอีกทีนึงคนลำบากเลยกูอย่างนั้นแหละแล้วกลับจากกระบินนะวนมากินในก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวคลอง4คลอง5นั่นแหละเอ๊ะร้านมองดูแล้วขึ้นเนินอย่างงี้นะไอ้สะพานข้ามครัวสูงขึ้นโอ้โหต้องข้ามมากินฝั่งนู้นอีกนะแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือมันแปลกนะมันจะมีขนมถ้วยอ่ะต้องมีต้องมีทุกร้านวางไว้ห้าง
ชิ้นละเท่าไหร่ฟรีก็5บาทแต่นี่10 บาทแต่นี่จ่ายตังค์ตัวนี้จ่ายตังค์ไม่ฟรีหรอกไม่เหมือนไปใต้ตัวเสียตังค์เลยต้องกินนะเหมือนกับมันเผ็ดไงมันล้างปากหน่อยคล้ายๆเจ้าของร้านเขารู้เทคนิคอะเนาะไอ้นี่เจ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณต้องแล้วอร่อยด้วยนะขนมคกขนมถ้วยแบบมันอร่อยอะมันตัดเผ็ดกว่าแล้วจากเผ็ดๆอยู่หายเผ็ดเลยกินไปเผ็ดเยอะกินเยอะอีกไม่ทันเนาะไม่ทันไปเลยพี่ไปทางนี้เตี๋ยวเรือเห็นอาม่าเคยพี่เคยกินยังฝั่งนู้นนะโตโยต้าไม่เคยยังไม่เคยอ๋อเนี่ยเนี่ยทำตึกใหญ่มันยังกับโรงแรมที่มีคนอยู่บางทีพี่น้องก็ทำแข่งกันนะอยู่ติดกันตึกมั่งทำมั่งไม่มีเหตุผลแบบคนนี้อย่างกล้าอยู่ไม่ตื่นกันอยู่ไม่กล้าแค่นี้ก็ไม่อยากจะอยู่แล้วว่าแค่นี้มันมืดเข้าไปแล้วมันวังเวงนะห้องหลายๆห้องแล้วมันอึดอัดบ้านผมอ่ะเป็นบ้านไม้อยู่ต่างจังหวัดทีนี้มันจะไม่มีคนอยู่นะเวลาจะมาเอาของอ่ะเราเดินขึ้นไปมันเหมือนมีคนปิดหน้าต่างน่ะคลึกโอ้ยคนหัวในลุกแบบเหมือนหน้าต่างมันไม่สนิทมันกึ๊กเขาบอกว่ามีผีอยู่เขาเราเข้าไปแล้วเราไปแทนที่อากาศเนี่ยอากาศมันอยู่นิ่งๆแล้วมีวัตถุไอ้ปริมาตรนึงเนี่ยเข้าไปแล้วมันอากาศมันก็จะมีการเคลื่อนตัวทำให้ไม้มันแบบปึ๊บบีบตัวมันก็ดังกึ๊บดังแรงด้วยนะไม่ใช่จะดังแป๊ะเลยนะครึ่งเดียวแต่บ้านเรือนไทยบ้านอีสานขึ้นไปก็ต้องเดินก็ต้องดันเหมือนกันพี่ไม้กระดานมันลั่นเหรอมันกึบกึบกึบขึ้นมาแต่เราก็พยายามเชื่อแบบนี้แต่ก็รีบออกนะไม่เจอเลยหรอแต่มันน่ากลัวไปเองอ่ะยิ่งรู้ว่าปู่ย่าตายายกระดูกอยู่ที่นู่นก็ยิ่งกลัวไปใหญ่อะไรอย่างนั้นอ่ะมีรูปตั้งแต่โอ้ยิ่งบ้านเก่าๆมาตั้งแต่ทวดอะยิ่งทางเขมรนะยิ่งอะไรนะโหเก็บกันไว้แบบไม่ไปทิ้งไม่ใช่ไม่ไปลอยอังคารนะ รูปคนตายเต็มบ้านเลยแบบตายกัน มันไม่ควรจะมาติดไว้อะพี่นะ แต่ความรู้สึกเขาคือเหมือนเขาคิดถึงเขาต้องแบบยังอยู่นะไม่เหมือนกับไม่ให้เขาไปอะเป็นเราแล้วก็ไปรออังคารก็พอแล้วก็รูปอะไรอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาติดฝาผนังไม่รู้เขาตายอะไรอย่างเงี้ยพอเก็บก็พอมีเราแตะฝาผนังก็เรียนกันเราจะเลี้ยวใช่ไหมทำเขาทำถนนเลี้ยวมาติดเลยเลี้ยวมาเจออีกค่าจ้างก็เป็นหมื่นแล้วแถมได้ไม้อีกโคตรคุ้มเลยอาชีพนี้ตัดก็จ้างมาตัดจึงต้องเสียก็เอาไปทิ้งให้หน่อยไงเหมือนพวกอาชีพทุบตึกกับหรือบ้านไม้ก็กำไรบางทีไปเจอตู้เก่าไม้เก่าก็ได้กำไรช่องหน้าต่างแล้วก็อะไรนะบันไดอ่ะได้เพราะว่าตัวเงินทั้งนั้นอ่ะกระดานบันได
บ้านคนมีเงินแบบบันไดสวยๆหน่อยไม้ประดู่อะไรพวกนั้น เงินทั้งนั้นน่ะทุบตึกก็ได้แต่เหล็กจับเสือมือเปล่าแล้วเอาแต่ค่าแรงอย่างเดียวได้ลงแต่ค่าแรงมันมันเสียนมองตึกรู้เลยว่าจะได้กี่บาทได้หนึ่งได้เหล็กกี่ตันอะไรมองคานมองอะไรก็รู้แล้วก็คือได้เฟอร์นิเจอร์อีกพี่เฟอร์นิเจอร์เก่าอ่ะเฟอร์นิเจอร์ผมเคยเห็นเฮ้ยทำไมได้โซฟาไม้แผ่นเดียวนะมันลุ่มเลยโอ้เขาบอกว่าก็เอาไปไม่ไหวเอาอยากได้เอาไปเลยประมาณสบายมันไม่ไหวอยู่แล้วมันกระดานใหญ่กระดานใหญ่มันโตมาก่อนหนักจริงเลยเขาทำเขาบอกไปแบกไปจากนาเลยนะไม้สามฉาต้นใหญ่ๆนะตัดมาทำโต๊ะแผ่นๆนะทรงไม่ค่อยดีหรอกแต่โคตรหนักอะไม่ค่อยเป็นทรงละโต๊ะนั่งปวดหลังแต่เหมือนเฟอร์นิเจอร์ต้องมีทุกบ้านนะพี่โต๊ะไม้สักเลยคนแดงมันขีดไว้เพื่ออะไรแดงๆเนี่ยกันลื่นแอนติสไลด์มั้งเหมือนพวกมาแรงๆเนี่ยปึ๊บเบรกไม่ทันนะเป็นเหมือนเป็นยา